ธรรมวิบาลจะมีด้วยกัน6หลักครับนะก็คือ1หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าทั้งหมดเนี้ยก็เป็น6หลักเรียกว่าหลักธรรมอภิบาลหรือ Good Governance ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์อีกแล้วนะครับวันศุกร์ที่5มิถุนายน63รายการเราก็เป็นครั้งที่นะครับ24ครับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับท่านได้อาจารย์อิดนะฮะหรือรองศาสตราจารย์ดร.ทิติพัฒน์เอี่ยมวิลันมาเป็นผู้ดำเนินรายการให้รายการธรรมอภิบาลต้องขอบคุณนะครับแล้วก็กราบสวัสดีกับทุกท่านนะฮะสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดวันนี้นะครับก็อยากจะมาย้ำเตือนนะเรื่องหลักธรรมอภิบาลนั่นเองครับสถานการณ์บ้านเมืองนะฮะวันนี้เนี่ยถ้ายึดหลักธรรมอภิบาลแล้วเนี่ยมันเป็นทางออกสังคมไทยนะครับหลักธรรมอภิบาลจะมีด้วยกัน6หลักครับนะก็คือ1หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าทั้งหมดเนี้ยก็เป็น6หลักเรียกว่าหลักธรรมอภิบาลหรือ Good Governance นั่นเองแต่วันนี้ที่มันยังไม่ไปไหนก็เพราะว่าผู้นำเรายังไม่เข้าใจถึงว่าคำว่าธรรมอภิบาลมันต้องครบทั้ง6หลักก็พูดกันว่าโปร่งใสรับผิดชอบมีส่วนร่วมก็พูดกันอย่างเงี้ยมันไม่เป็นธรรมอภิบาลครับเพราะมันอาจจะขาดเรื่องของการไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิผลไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะขาดคุณธรรมอะไรเงี้ยนะครับมันต้องครบทั้ง6ด้านจริงๆแล้วเนี่ยในรัฐธรรมนูญมาตรา65นะครับเขียนไว้ชัดเจนว่าให้การบริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมอภิบาลตรงนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราเองถึงต้องมาช่วยกันทำตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะขอพูดเน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเพื่อเป็นการย้ำเตือนก็คือว่านะครับก่อนจะไปถึงตัวหลักธรรมอภิบาลเนี่ยเราต้องมาเอาหลักแรกก่อนครับเอาหลักคุณธรรมนะถ้าสังคมไทยเนี่ยมีหลักคุณธรรมนำทุกอย่างก็จะไปได้ดีแล้วหลักคุณธรรมเนี่ยใช่หลักไหนครับนะมันมีหลายทฤษฎีนะครับแต่หลักที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณธรรมที่ควรนำมาใช้ก็สิ่งที่พระองค์ท่านนะฮะรัชกาลที่9ทรงรับสั่งไว้เมื่อวันที่5เมษายน2525ตอนกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีครับ1ครับการรักษาสัตย์ความจริงใจต่อตนเองนะครับที่จะประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมใช่ไหมครับก็คือการมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับมีความสัตย์นะครับอันนี้คือเป็นหัวใจเลยนะครับประการที่2นะครับก็รู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัจจะความดีนั้นนะฮะประการที่3ต้องอดทนอดกลั้นและอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามนะครับประการที่4นะครับรู้จักระวังความชั่วความทุจริตและรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองนั้นคุณธรรม4ประการก็จะเป็นตัวนำในการขับเคลื่อนหลักธรรมอภิบาลทั้ง6หลักนะครับเราจะเห็นว่าวันนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองวุ่นวายมันไม่จบไม่สิ้นจะไปโทษรัฐบาลนี้โทษรัฐบาลที่แล้วนะครับโทษกันไปโทษกันมาเนี่ยอย่าไปโทษเลยครับโทษที่ตัวพวกเราเองทุกอย่างต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะวันนี้ทางช่องธรรมอภิบาลที่13ย้ำไทยก็คือจะมาเน้นนะครับในการให้องค์ความรู้ก็ยุทธศาสตร์พระฐานนั่นเองครับก็คือเข้าใจเข้าถึงและจิตพัฒนานะครับสำหรับเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวท่านอาจารย์อิดก็จะมาพูดให้ฟังนะครับต่อไปผมต้องขอขอบคุณอาจารย์อิดนะครับแล้วผมก็ขอสวัสดีกับทุกคนเพราะฝากไว้ว่านะครับถึงเวลาแล้วครับต้องมานำหลักธรรมอภิบาลเพื่อให้เป็นทางออกสังคมไทยนะครับย้ำนะครับ6หลักนะครับหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าทั้งหมด6ด้าน6หลักจึงจะเป็นธรรมอภิบาล
ถ้าท่านลองคิดดูตามผมนะครับแล้วทุกคนเอาไปปฏิบัติโดยเฉพาะคุณธรรม4ประการจะต้องมีคุณธรรมนี้ประจําใจนะครับผมเชื่อว่าวันนี้บ้านเมืองจะดีขึ้นในอนาคตแน่นอนครับงั้นการติดตามรับชมรับฟังในแต่ละอาทิตย์เนี่ยนะครับท่านไปดูย้อนหลังได้นะครับของ13สยามไทยเราตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะครับก็ครั้งนี้ครั้งที่24แล้วครับครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์อิฐดำเนินรายการต่อนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ทอแสงประกายงดงาม